สนามกอล์ฟอยุธยาลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามกอล์ฟอันดับที่76ของโลกจากการจัดอันดับ Top 100 Courses in the World 2015ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับคัพแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรายการ Amazing Kingdom of Thailand การแข่งขัน World Cup Championship 2016โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำระดับแชมป์สนามกอล์ฟชื่อดังที่ติดท็อป100ของโลกจาก20ประเทศเข้าแข่งขันณสนามกอล์ฟอยุธยาลิงส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟระดับท็อป100ที่ดีที่สุดของโลกระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคม2559ก็เป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันระดับสมัครเล่นของทีมสนามกอล์ฟของโลกที่ติดอยู่ในอันดับ100ของโลกทางคณะกรรมการและสนามได้คัดเลือกเอา25สนามทั่วโลกรวมทั้งหมดประมาณ30ประเทศนะฮะที่มาแข่งถือเป็นโอกาสดีที่เราได้ให้เข้ามาเห็นศักยภาพของสนามกอล์ฟของเราแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทางพวกเราอยากให้รู้จักประเทศไทยเพราะว่ามากกว่า 90% ของผู้ที่มาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพในทางด้านเศรษฐกิจไม่เคยมาประเทศไทยเลยเราจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พวกนี้มาได้สัมผัสประเทศไทยวัฒนธรรมไทยคนไทยที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยอาหารไทยสนามของเราเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าแข่งได้ตลอดเวลาแต่ว่าแน่นอนเราก็ได้เตรียมให้มันมีความพร้อมยิ่งขึ้นคือให้ท้าทายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทำให้กรีนเนี่ยเร็วกว่าที่เราคนเขากล่าวขวัญถึงอยู่แล้วแฟร์เวย์ก็ตัดหญ้าให้สั้นลงให้ลูกมันวิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับตอนนี้เนี่ยเราเป็นอาทิตย์ที่เหมาะที่สุดอากาศเย็นมีลมเป็นลิงก์เลยฮะนะฮะเป็นคือสำหรับสนามที่ลิงก์บางสนามที่อยู่ริมทะเลเราเหมาะกับบรรยากาศนั้นเลยแล้วทุกคนประทับใจมากคือผมมองอย่างนี้ฮะสนามอโยธยาลิงก์เนี่ยมันเป็นอันดับ2 The Amazing Kingdom of Thailand คืออันดับแรกจะสังเกตว่าทุกอย่างที่เราดำเนินการเนี่ยล้วนแล้วแต่เราเน้นไปอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้เน้นไปที่สนามกอล์ฟสิ่งที่ผมมั่นใจก็คือว่าอาคารตุกะเรานี้เนี่ยจะประทับใจแล้วผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาเมืองไทยโครงการ Amazing Kingdom of Thailand การแข่งขัน World Cup Championship 2016จัดการแข่งขันแบบ 4 ball stroke play 36หลุมเมื่อจบการแข่งขัน2รอบแรกจะตัดสินคะแนนจาก4อันดับแรกแล้วมาต่อด้วยการเล่นแบบ match play เมื่อผลการแข่งขันสิ้นสุดลงจะพิจารณาจากคะแนนและตัดสินทีมที่เป็นแชมเปี้ยนของการแข่งขัน World Cup Championship ปี2016สำหรับการแข่งขันในวันแรกปรากฏว่าทีมจากสนามกอล์ฟพับมานอกกอล์ฟคลับไอร์แลนด์ซึ่งประกอบด้วยเจฟลินิเฮิร์นและแจ็คพิซซี่ขวดไปถึง9เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้สกอร์รวม7อันเดอร์พา65ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ World Cup Championship 2016รอบแรกโดยมีทีมสนามกอล์ฟ Royal St. George Golf Club จากประเทศอังกฤษซึ่งประกอบด้วยคาร์ล สกิลเบิร์กและริชาร์ด คาวเวลตามมาเป็นอันดับที่2ด้วยสกอร์6อันเดอร์พา66จากการทำโฮลวันที่หลุม12และ7เบอร์ดี้แต่พลาดเสีย3โบกี้ส่วนทีมสนามกอล์ฟลอสแองเจลิสคันที่คลับสหรัฐอเมริกาทำสกอร์รวม5อันเดอร์พา67จากการทำ5เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เลยอยู่ในอันดับที่3ขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งประกอบไปด้วยกัมมลาศนาเมืองลักและสโดมแก้วกาญจนาทำผลงานค่อนข้างดีในรอบแรกทำสกอร์4อันเดอร์พา68จากการทำ4เบอร์ดี้ที่หลุม3 8 15และ17โดยไม่เสียโบกี้เลยอยู่ในอันดับที่4ร่วมดีครับตีไดเวอร์ตีเหล็กเข้าธงดีไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาบนกรีนนิดหน่อยครับก็อาจจะยังไม่ใช่วันของเราก็พัดไม่ค่อยลงครับเฉียวไปเฉียวมาก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับถือว่าภูมิใจครับครับวันนี้ครับก็โอเคครับไดเวอร์ก็ดีครับแล้วก็เหล็กก็ขึ้นไปออนตามแผนที่วางไว้ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลูกพัดครับต้อง
ให้ชินกว่านี้ครับเพราะยังไม่ชินคุ้นกับกรีนที่เร็วครับในส่วนตัวผมก็ได้ไกลกว่าน้องเพชรเขานิดหน่อยก็เลยผมจะเปิดเกมแล้วส่วนใหญ่ครับของเพชรก็ตีตามแผนเรื่อยๆครับก็ลุมไหนที่ยากก็กางกรีน2ออนไว้ก่อนครับแล้วก็เก็บผาไว้แล้วก็ให้พี่จิ๋วบูครับสู้เบอร์ดี้ครับผมมองถึงถ้วยใหญ่แล้วครับตอนนี้เราต้องตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อนครับครับก็มองถึงแชมป์ครับเพราะว่ารายการนี้ก็ใหญ่แล้วก็อยากจะทำให้ได้ครับส่วนตัวแทนจากทีมสนามอโยธยาลิงซ์ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติแสงชาติและมิสเตอร์ทัสมิวาตานาเบะผลงานในวันแรกไม่ค่อยสู้ดีนักพัวสกอร์รวม5โอเวอร์พาร์77จากการทำ2เบอร์ดี้ที่หลุม15และ17แต่ก็พลาดเสียถึง7โบกี้ที่หลุม1 3 5 6 9 10และ14อยู่ในอันดับที่21ร่วมทีมเราวันนี้หลังจากซ้อมนะมากันอย่างเต็มที่นะครับพาร์ทเนอร์ผมวาตานาเบะสั่งก็เตรียมตัวกันมาพอสมควรแต่ว่าแล้วก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้วันนี้แล้วก็ไฟโอเวอร์ yes yeah คอนดิชันก็ถือว่าสุดยอดนะฮะสนามคอนดิชันสุดยอดมากคือถ้าร่างกายไม่เฟิร์มจริงไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีการพักผ่อนเพียงพอเนี่ยมันทำให้การเล่นมีปัญหามากครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะเอาให้ดีกว่านี้ we will do better tomorrow พรุ่งนี้วางไว้ว่าจะให้ทางวาตานาเบะเขาเป็นคนเล่นเกมรับผมก็จะรุกนะฮะแต่ว่ายังแล้วแต่นะขึ้นอยู่กับสภาพของสนามอีกว่ามีลมขนาดไหนนะมีความมีลมแล้วก็มีอุปสรรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีฝนอะไรก็นะซึ่งนี้คือมันเป็นส่วนประกอบในการที่จะวางแผนการเล่นบางทีจะบุกก็บุกไม่ได้เพราะว่าลมมันแรงมากก็ต้องวางบางทีก็พาสี่ก็ต้องเล่น3ออนเอาก็มีครับซึ่งมันอยู่กับสภาพของสิ่งแวดล้อมลมคือประเด็นสำคัญครับสำหรับรายการ World Cup Championship 2016การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นระดับคัพแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสนามกอล์ฟอโยธยาลิงซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟระดับท็อป100ที่ดีที่สุดของโลกได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของประเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสำคัญของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากประเทศให้เห็นถึงความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย